ระยะเวลานานไหมครับก่อนที่จะมาพบคนแบบนี้ที่ต้องให้คีโมอาทิตย์ละเข็มอาทิตย์ละเข็มคือ3อาทิตย์3อาทิตย์ครับประมาณโดยประมาณค่ะคือหลังจากให้คีโมแล้ว3อาทิตย์ก็ถึงมาเจอโพเทนดีนในช่วงระหว่างให้เข็มแรกเข็ม2เข็ม3เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับการให้คีโมครับอยากนอนไม่ได้นอนอยากนอนก็ไม่ได้นอนพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วก็มีเจ็บคอมันเจ็บจากข้างในอ่ะ uh-huh. มันร้อนมันปวดมันบีบมันเหมือนอวัยวะเรามันผิดปกติมากๆแล้วมันได้กลิ่นอาหารครับไม่ได้หรือหลายอย่างมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเจอเนาะครับมันนี่หรือคือคีโมอาหารใช่ใช่คือบอกเลยว่านี่หรือคือคีโมทำไมมันทรมานอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อย่างเราเนาะเคยที่เคยกระดูกชิ้นยาแตกก็กินได้นอนสบายเคยผ่าตัดหน้าท้องตอนเกิดลูกก็โอเคก็เจ็บก็หายแต่คีโมนี่แบบคือมันสุดยอดที่ทุกคนทราบคนที่ไม่เคยเจอก็ไม่รู้ว่าผลของคีโมเป็นยังไงฉะนั้นไม่ควรเจอดีกว่าถูกไหมครับหลังจากตอนนั้นเนี่ยครับพี่รู้สึกไหมว่าพี่จะผ่านคีโมเข็มที่เหลือไปได้ก็เราไม่มีเราก็คงรักสภาพครับก็คงรักสภาพว่าเราจริงๆหมอต้องให้พี่6เข็มครับก็คือ6สัปดาห์เนาะครับนั่นแหละค่ะก็อีก3ครั้งอีกนะคือพยายามนะทุกอาทิตย์แต่คีโมอาทิตย์ละเข็มมันก็สะสมในตัวเรามันก็จะค่อยๆร่วงทุกอาทิตย์คือผมร่วงหรือว่าร่างกายมันร่วงลงมันโรยลงมันเหมือนดอกไม้เหี่ยวประตูรั้วบ้านอ่ะปิดไม่ได้คือไม่มีแรงปิดประตูรั้วบ้านยกของยกจานอะไรที่ยกไม่ได้โอ้ครับเชื่อเนาะใช่ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าคือผลของคีโมเนี่ยเหลือเชื่อมากว่าทำให้เราอ่อนแรงมากขนาดนั้นนะครับคราวนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับก็แนะนำให้กับพี่หนิงได้รู้จักโพเทนดิ้งนะครับเป็นใครครับพี่หนิงคุณชอบดีเองค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนคุณป๋องคุณผมค่ะนะครับพี่ป๋องก็นั่งอยู่ข้างพวกเราด้วยนะครับนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญที่เราได้พบกันจริงๆนะครับแล้วก็คงจะต้องเป็นบุญของพี่หนิงที่เราทุกคนได้พบกันนะครับถามจริงครับตอนที่ผมเล่าเรื่องโพเทนดิ้งให้ฟังเนี่ยครับพี่หนิงเชื่อไหมเฉยๆไม่ได้เชื่อหรือว่าเฉยๆเฉยๆไม่รู้จริงหรือไม่จริงครับเราไม่เคยไม่รู้นี่เฉยๆอ่ะอาจจะมาทั่วไปหรืออะไรครับทำไมถึงตัดสินใจทานครับพี่มันวางอยู่ตรงข้างหน้ามันวางอยู่ตรงข้างหน้า